เราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเปิดให้ดูนะว่าปั่นแล้วเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องกรองเอาแต่น้ำนะคะเอากากออกนี่คือเถาวัลย์เขียวนะคะที่เราล้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเครื่องปั่นน้ำพริกเครื่องปั่นน้ำพริกนี่ต้องใช้เกลือล้างก่อน2ครั้งนะคะเกลือปั่นกับน้ำแล้วก็ล้าง2ครั้งล้างน้ำให้สะอาดค่ะมันจะได้ไม่เผ็ดนะคะแล้วก็ข้าวสารหรือว่าข้าวเหนียวแช่น้ำเพื่อเตรียมตัวทำสมุนไพรใส่ผมแก้ผมร่วงค่ะนี่นะคะเราก็จะมาเอาแต่ใบอะค่ะเราจะรีดแต่ใบออกเอาแต่ใบนะคะใส่นะคะเอาใบอย่างเดียวนะคะเอาออกจากเถาแต่ถ้าเป็นเถาอ่อนอย่างนี้นะคะเถาอ่อนอย่างนี้เราก็เอาทั้งเถาเลยก็ได้นะคะนี่นะคะที่เรารีดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเหลือแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราเอาใส่โถแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะคือน้ำซาวข้าวที่เราแช่เมื่อกี้นี้ค่ะเราจะเติมน้ำให้เยอะขึ้นแล้วก็เป็นน้ำที่เรากินนะคะไม่ใช่น้ำประปาขอเป็นแค่น้ำที่เรากินค่ะน้ำประปามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือมันจะมีข้าวที่เราแช่ไว้นะคะเราเติมน้ำแล้วก็ซาวแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาใส่โถเลยนะคะเนี่ยเอาใส นี่ใส่นะคะปริมาณดูปริมาณนะเราจะใส่ให้เต็มเลยนะคะเพราะว่าใบเยอะน้ำมันจะข้นแล้วก็ใส่ข้าวสารไปหน่อยนึงข้าวสารนี่ถ้าใส่แล้วมันจะทำให้ผมแข็งนะคะแต่มันจะทำให้ผมที่ร่วงที่ศีรษะเราจะเย็นขึ้นค่ะคือเถาวัลย์เขียวนี่เป็นพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะคะมีความเย็นผสมกับข้าวสารแล้วจะทำให้เย็นค่ะแล้วใส่ไปหน่อยนึงนะคะใส่ข้าวสารไปหน่อยนึงข้าวสารหรือข้าวเหนียวก็ได้แล้วเราก็ใส่นะคะให้ปริมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเปิดให้ดูนะว่าปั่นแล้วเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะลักษณะนี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องกรองเอาแต่น้ำนะคะเอากากออกค่ะเราเตรียมแล้วนะคะกะละมังแล้วก็กระชอนแล้วเราก็เทใส่ไปเลยแบบนี้นะคะเทหมดเลยแล้วก็บีบใช้มือบีบนะนะคะเราจะได้น้ำเถาวัลย์เขียวที่เข้มข้นมากอันนี้จะเย็นจะรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นนะคะผมคนผมเรื่องคือผมที่หนังศีรษะที่ร้อนนะคะถ้าเราเอาความเย็นของเถาวัลย์เขียวกับความเย็นของเถาวัลย์เขียวกับข้าวนะคะมันจะทำให้เย็นของเราจะได้ขึ้นสะดวกนี่ค่ะน้ำเถาวัลย์เขียวที่เสร็จสมบูรณ์นะคะแค่นี้เราก็ใส่ผมได้
เวลาใส่ผมเราใส่ตอนเย็นก็ได้ตอนเช้าก็ได้นะคะแล้วแต่เราสะดวกบางคนใส่ชั่วโมงนึงแล้วเราก็สระถ้ารีบเร่งด่วนนะคะแต่ถ้าเราไม่ด่วนไปไหนเราก็ใส่สัก 2-3 ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยสระตามธรรมดาเพราะมันไม่อันตรายอะไรเลยนะคะเราใส่บ่อยๆนะคะแล้วผมคุณจะขึ้นดกดำแน่นอนค่ะ